ท่านผู้ฟังเคยได้ยินคําว่าตรีนิสิงเหไม่ครับไม่ใช่ชื่อยาน้ําสําหรับบํารุงสุขภาพของสุภาพสตรีซึ่งใช้ชื่อทางการค้าว่ายาน้ําตรีนิสิงเหนะครับคําว่าตรีนิสิงเหนั้นหมายถึงชื่อของตําราศิยศาสตร์โบราณแขนงหนึ่งเป็นมหาคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ว่าโดยการเขียนเลขยันเพื่อปรุงผงวิเศษมีสรรพคุณอันไพศาล ใช้ประโยชน์ได้อนเนกประการซึ่งโบราณให้คำจำกัดความว่าครอบจกักรวรลปฐมเหตุที่เรียกกันว่าตรีนิสิงเหเนื่องจากประโยคแรกของพระคาถาอันเป็นหัวใจของพระคำพีขึ้นต้นด้วยคำว่าตรีนิสิงเหต้นฉบับของตำราตรีนิสิงเหนี่เป็นคำพีสมุดข่อยโบราณอยู่ในความครอบครอง,องของอดีตครูใหญ่ผู้ล่วงลับ ของโรงเรียนประชาบาลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสันนิษฐานว่าเป็นลายมือที่รจนาขึ้นโดยโบราณาจารย์สมัยรัชกาลที่หต้นฉบับเขียนลงในสมุดไทยจารึกด้วยเส้นหมึกเนื้อความคาถาตรีนิสิงเหนีโบราณาจารย์ท่านให้อัธาธิบายไว้ว่าแต่ละวักหมายถึงสิ่งใดแต่ในตำรานั้นบอกแต่เพียงหมายถึงอะไรไม่ได้อธิบายขยายความให้กระจ่างชัด จึงขออัาถธ,ธิบายตามที่โบราณอาจารย์ท่านกล่าวไว้อย่างพิสดารเมื่อเข้าใจทุกรายละเอียดแล้วจะเห็นได้ว่าตำราตรีนิสิงเหนั้นสะท้อนกติความเชื่อทั้งฝ่ายพระพุทธศาสนาและละทัทธิศาสนาพราหมไว้อย่างแนบเนียนผสมผสานกลมกลืนกันสนิทลงตัวประหนึ่งคำพังเพยที่ว่าพุทธกับสายไปด้วยกันดังนี้หนึ่ง ตรีนิสิงเหตรีนิหมายถึงสามหมายถึงพญาสิงสามตัวอันได้แก่ไกลอนราชสีการละราชสีและบรรดุราชสีสามพญาสิงที่ว่านี้เป็นคติในฝ่ายพุทธศาสนามีเนื้อความปรากฏอยู่ในไตรภูมิพระร่วงระบุว่าเป็นพญาราชสีผู้ยิ่งใหญ่สามตระกูลในป่าหิมพันต์สอง สัตนาเคหมายถึงพญาช้างทั้งเจ็ดได้แก่พญาช้างฉัตรทันพยาช้างปาลีไลพยาช้างคิริเมฆพญาช้างคิรีวันพญาช้างราชพาหะพญาช้างไอราพุทธพญาช้างปัจจัยนาเคนซึ่งพญาช้างทั้งเจ็ดนี้โดยมากเป็นคติไฟพุทธมีเพียงพญาช้างไอราพุทธเชือกเดียวที่เป็นคติไยพรมณ์ เนื่องจากเป็นคขจารทรงของเท้าสักกะเทวาธิราชหรือว่าในหนึ่งก็คือพระอินนั่นเองสำหรับพญาช้างฉัดทันนั้นก็คืออดีตชาติของพระพุทธองค์พญาช้างปาลีไลเป็นพญาช้างโพธิสัตว์ที่เคยปรนิบัติพระบรมศาสดาในสมัยพุทธกาลส่วนพญาช้างคาริเมกหรือที่คนไทยรู้จักกันดีในนามพญาช้างคาริเมขลัง ผู้มีร่างกายสูงใหญ่มหึมาเป็นช้างทรงของพญามาณที่ประทับมาบนหลังพญาช้างเพื่อเป็นมารผจญพระพุทธเจ้าครั้งยังเป็นเจ้าชายสิทธ,ธัตถะตอนนั้นกำลังเร่งความเพียรเพื่อบรรลุถึงพระสมาสัมโพธิญาณส่วนช้างปัจจัยนาเค็น,นเป็นช้างทรงของพระเวสสันดรซึ่งเป็นอดีตชาติของพระพุทธเจ้าสำหรับช้างเครีวันเดชช้างราชพาหะ อันนี้ยังหาที่มาที่ไปไม่ได้ 3, ปัญจพิษะฮัลูนํำเมวะจะหมายถึงพระเพชรลููกันทั้งห้าอันได้แก่พระวิศนุกรรมพระพรฤหัสบดีพระอิศวรพระอุมาวดีและก็พระนารายซึ่งล้วนแต่เป็นคติฝ่ายพรามทั้งสิน้นสำหรับเพชรฉลูกันนั้นหมายถึงการเรียกพระนามของพระวิศนุกรรมแบบชาวบ้าน ซึ่งมักจะเรียกชื่อเทวดามผิดอักขระวิธีเสมอเช่นพระอิสวรก็มักจะเรียกผิดเพี้ยนเป็นพระอินสวนเป็นต้น 4. ี่จตุเทวาหมายถึงมหาเทพผู้ยิ่งใหญ่แห่งสวรรค์ชั้นจาตุม,มหาราชิกาทั้งสี่ได้แก่เท้าทัตรรท้าว,วิรุณหกท้าว,วิรูปักและก็เท้าเวสวรรซึ่งเป็นเทพพยายดาในคติไยพุทธ มหาเทพผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสี่นี้เป็นเทพประจำทิศที่เรียกว่าจตุโลกบาลจตุปแปลว่าสีแต่ถ้าเป็นคติฝ่ายพรำจะเรียกเท้าเวสุวรรณว่าเทา้าเวน 5. ้าะวัสราชาหมายถึงพระราชาทั้งหกได้แก่เท้าบาราราชเท้าลาธิราชเท้ากบิลราชเท้าพยามมนีราชเท้าทศราชและก็เท้ามณีราช สำหรับเท้ากบ,บินราชนั้นมีพระนามปรากฏในชาดกอดีตชาติของพระพุทธเจ้าในเรื่องสุวรรณสามซึ่งเป็นผู้ใช้ธนูยิงสุวรรณสามจนสิ้นชีวิต 6. ปัญจอินทราณเมวะจะหมายถึงพระอินทั้งห้าอันได้แก่พระอินทราพระสุรีพระยมราชพระเจดีธาตุและพระอมรินซึ่งเป็นการรวมผสมผสานกันทั้งคติฝ่ายพุทธและคติไยพราหมณ์ เจ็ดเอกยักษ์ขาหมายถึงพยายักษ์ผู้มีความเป็นเอกแต่เพียงหนึ่งเดียวหาพยายักษ์ใดเสมอเหมือนไม่ได้แต่ในพระคาถานี้บ่งถึงพยามาราธิราชหรืออีกในหนึ่งก็คือพยามานซึ่งลงมาจากสวรรค์ชั้นสูงสุดคือชั้นที่หกเพื่อระจญพระพุทธองค์ก่อนที่จะตรัสรู้แปดนวะเทวา หมายถึงเทพปยาดาทั้งเก้าได้แก่พระอาทิตย์พระจันทร์พระังคารพระพุทธพระพฤหัสบดีพระสุขพระเสาพระราหูและพระเกตอันว่าเทพปยดาทั้งเก้านี้ก็คือเทพนุปเคราะหซึ่งมีทั้งคติฝ่ายพุทธและคติฝ่ายพรหเก้าปัญจพรมมาสหปฏิหมายถึงองค์พรมทั้งห้าได้แก่พระสหบดีพรมพระประจิตสัพพรมสีหฤษี พระวันโคโดมพระพรหมสีหฤษีและก็พระเทพพรหมพควดีแต่ที่เป็นฝ่ายคติพุทธก็คือเท้าสาบดีพรหมผู้อาราธนาพระพุทธเจ้าให้ตรัสเทศนาธรรมเป็นคำรบแรกสิบเทวราชาหมายถึงพระราชาทั้งสองคือพระรามเทพและพระวิมลราชเสนาราชสิบเอด็ดอัตตอรหันตตาหมายถึงพระอรหันต์ทั้งแปดองค์ ได้แก่พระมหาโมคัลาพระสารีบุตรพระมหากสปะพระสังคีตะสัมมเณนพระนาคเสนพระโรมานาคเถระและพระองคุริมานสำหรับพระสัมมเนนหมายถึงพระราหุนเถระอรหันพุทธโอรสของพระพุทธเจ้าสิบสองปัญจพุทธาหมายถึงพระพุทธเจ้าห้าพระองค์แห่งพัทลักกับ คือพระกะกุสันโธพระโกนาคมณะพระกะสัสป,ปะพระสมณะโคดมซึ่งคติพุทธฝ่ายมหายานเรียกว่าพระสีสากยมุนีและพระสีอริยะเมตไตราจากนามและพระนามทั้งหมดนี้แสดงว่าตำราตรีนิสิงเหุเป็นเครื่องยืนยันความวิเศษมหัศจรรย์แห่งพุทธศาสนาโดยกล่าวถึงแต่ละวัตแทนด้วยหัวใจพระคถาอันเป็นหลักธรรมในฝ่ายพุทธทั้งสิน้น แต่การจะเขียนยันตรีนิสิงเหนั้นโบราณาจารย์ท่านไม่ได้เขียนเป็นบทสวดเต็มๆหากแต่ใช้ทดแทนด้วยตัวเลขกล่าวคือตรีนิสิงเหเขียนแทนด้วยเลข 3, สามสตานาเคเขียนแทนด้วยเลขเจ็ดเป็นต้นโดยเลขแต่ละตัวจะเป็นสัญ,ญลักษณ์แทนพระคาถาดังเช่นที่กล่าวมา เมื่อคณาจารย์เขียนเลขลงไปแทนอักขระจะต้องสํารวมจิตท่องพระคาถาพร้อมกันไปด้วยจึงจะสำเร็จผลเกิดอนุภาพวิเศษศักดิ์สิทธิ์เป็นมหัศจรรย์ทันตาเห็นเมื่อจัดทำผงตรีนิสิงเหสำเร็จเรียบร้อยบริบูรณ์เวลาจะนำไปใช้โบราณจารย์ท่านจะใช้ดินสอเขียนยันตรีนิสิงลงบนแผ่นกระดาษพร้อมกับเจริญพระคาถาไปด้วยเมื่อว่าคาถาจบลงก็จะลบ ยันที่เขียนออกไปแล้วขวาดเอาผงดินสอซึ่งมีลักษณะเป็นฝุ่นเล็กๆเ,เก็บไว้เพื่อใช้เป็นผงวิเศษที่เรียกว่าผงตรีนิสิงเหอุปเทศการนำไปใช้สามารถใช้ได้อย่างพิเศษพิสดารหลากหลายวิธีอาทิเช่นใช้ผงปลุกเสกนั้นผัดหน้าเพื่อความอยู่ยงคงกระพันแล้วก็แคล้วคลาดหรือว่าเทผงวิเศษลงบนกระดาษที่ใช้เขียนยัน แล้วควั่นกระดาษนั้นทำเป็นแหวนเพียรอดหรือทำเป็นปลอก,กรัดต้นแขนเอาเชือกถักเอารักพอกใช้เป็นเครื่องรางของขลังได้สารพัดหรือว่าใช้เขาวัวที่ตายพระโดนฟ้าผ่าหรือว่าเขาวัวตายพลายนำมาเลื่อยทำแหวนแล้วปลุกเสกด้วยพระคาถาตรีนิสิงเหใช้เป็นแหวนเครื่องรางของขลังศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนัก หรือจะใช้ผงวิเศษผสมว่านน้ำมันทาให้ทั่วร่างกายก็จะเกิดมหาเดชะอยู่ยงคงต่อสัตรวุธและแคล้วคลาดดีนักแลนอกจากนั้นพระคถาตรีนิสิงเหยังมีอุปเทศนำมาทำเป็นพระพระักควมโดยโบราณอาจารย์ท่านให้ใช้ขมิน้นอ้อยต้มสุกตากแดดให้แห้งแล้วนำมาแกะสลักเป็นพระเครื่ององค์เล็กขนาดเท่าองคุลีสี่องค์ เสกกำกับด้วยพระคาถาตรีนิสิงเหขณะทำพิธีกรรมให้จัดตั้งเครื่องบายสีพรักพร้อมเมื่อแกะขมิ้นแห้งสำเร็จเป็นองค์พระแล้วก็นั่งปลกบริกรรมพระคาถาตรีนิสิงเหร้อยแปดคาบจากนั้นให้ลงรักปิดทองพระพระักควมเวลานำไปใช้ให้ห่อผ้าโพกหัวตัวเองไว้จะคงทนต่อสัภาวุธทั้งปวงถ้าอมไว้ในปาก ปืนฝ่ายศัตรูจะยิงไม่ออกกระสุนด้านหมดนี่เขาว่าอย่างนั้นคนไทยสมัยโบราณมักนิยมให้ขุนทหารเรียนรู้ตำราตรีนิสิงเหเวลาจะรบทับจับศึกขุนทหารผู้รอบรู้ในพระเวทจะเป็นผู้ปลุกเสกเครื่องรางแจกจ่ายให้แม่ทัพในกองเองเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ทุกคนในกองทัพทำให้สามารถปกป้องชาติบ้านเมืองได้ กระทั่งมีแผ่นดินให้ลูกหลานอยู่อาศัยมาตราบเท่าทุกวันนี้แต่การเวลาที่เปลี่ยนไปทำให้คนยุคใหม่รบกันแบบขี้ขลาดคือนั่งอยู่ในที่ลึกลับแล้วกดป่มส่งอาวุธไปทำลายร้างกันตัวเองไม่ได้เข้าสู่สมรภ,ภูมิสู้รบกันแบบประจันบานชนิดตายแลกตายเหมือนอย่างในอดีตอีกตําราตรีนิสิงเหตจึงไม่เป็นที่สนใจของคนรุ่นใหม่ ค่อยๆถูกลบเลือนหายไปตามกาลเวลาพอพูดถึงคำว่าตรีนิสิงเหบางคนอมยิม้มพอนึกถึงยาน้ำตรีนิสิงเหซึ่งเป็นยาบำรุงสุขภาพของสตรีเข้าใจว่าเป็นเครื่องหมายการค้ายี่ห้อหนึ่งก็เลยอยากจะบอกนำพระคาถาศักดิ์สิทธิ์นี้มาเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกันเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความทรงจำ ว่าครั้งหนึ่งแผ่นดินไทยได้รอดพ้นเงื้อมมือข่าศึกด้วยอำนาจวิเศษของพระคถาตรีนิสิงเหนี่มาหลายครั้งหลายคราแล้วครับพระราหูนี่เป็นเทพที่คนไทยเราให้ความเคารพนับถือกันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากพระราหูเป็นเทวดานพเคราะห์ประเภทบาปเคราะห์มีตำนานกล่าวไว้ว่าคราใดที่พระราหูได้พบเจอพระอาทิตย์หรือพระจันทร์พระราหูก็จะจับมากลืนกินด้วยความโกรธแค้นที่เทวดาทั้งสององค์นำเรื่องไปทูลพระนารายเรื่องน้ำอมฤตอ่าซึ่งพระราหูนอมไว้ในปากแต่ว่าไม่นานก็ต้องขายออกมาเพราะทนความร้อน และรัศมีของเทพทั้งสองไม่ได้อันเป็นเหตุของปรากฏการณ์สุริยุป,ปราคาและจันทรุป,ปราคาตามความเชื่อของคนโบราณวัดท่อใหญ่ตำบลหนองเอรุนอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีเป็นอีกแห่งหนึ่งที่สร้างพระราหูไว้มากมายหลายปางด้วยกันหนึ่งในนั้นก็คือพระราหูปางครอบจักรวาลซึ่งมีทั้งความสวยงามแล้วก็มีขนาดใหญ่โตที่สุดในโลก มีความศักดิ์สิทธิ์ทางโชคลาภสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ผู้ที่มากราบไหว้อีกทั้งยังมีปาฏิหารเป็นที่กล่าวขานของคนทั่วไปพระครูวิมลธรรมมาพิรักษ์เจ้าคณะตำบลหนองอิรุณเขตสองเจ้าอาวาสวัดท่อใหญ่ท่านได้กรุณาเล่าเรื่องราวและปาฏิหารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพระราหูปางต่างๆที่เกิดขึ้นในวัดท่อใหญ่ให้ทราบว่าพระพุทธรูปที่เห็นอยู่ภายในวัดนี้ อาตมาจะทำพิธีเททองหล่อเองทั้งหมดเนื่องจากถือว่าเราได้ทำกับมือได้เห็นความเป็นไปตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จเป็นองค์พระสมบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามขนบแบบแผนบูราณเมื่อถึงปี2547อาตมาเห็นข่าวว่าพราหูนี่โด่งดังมากโดยเฉพาะในกลุ่มของชาวจีนและชาวไทยเชื้อสายจีนซึ่งเชื่อกันว่าเป็นยุคเลขแปด ดังนั้นหากได้กราบไหว้บูชาพระาหูเทพเจ้าแห่งดวงนประเคราะห์แล้วก็จะมีดวงชีวิตที่ดีขึ้นกิจการก็จะเจริญรุ่งเรืองสำหรับอาตมาเองก็เป็นคนเชื้อสายจีนด้วยเช่นเดียวกันพร้อมกับที่ผ่านมาได้มีสินแสฝ่ายจีนก็ดีพระผู้ใหญ่และปราดผู้รู้ทางโหราศาสตร์ของไทยที่สนิทสนมกับอาตมาหลายท่านทักทายอาตมาว่า ท่านอาจารย์เนี่ยมีดวงถูกฉลกกับพระราหูมากหากสร้างพระราหูแล้วก็จะประสบความสาเร็จทุกๆด้านดังนั้นก็เริ่มชักชวนศิษยานุศิ์มาร่วมกันหล่อพระราหูที่นี้พูดถึงปฏิหารใงวันเททองหล่อพระราหูองค์ปฐมท่านบอกว่าท่ามกลางความอบอ้าวของแดดที่แรงจัดกลางเดือนเมษา ตอนที่เจ้าวิธีอ่านองค์การอัญเชิญเทพทีวาในพิธีเททองหล่อพระราหูกลางแจ้งเกิดมีกลุ่มเมฆใหญ่ลอยมาบดบังท้องฟ้าจนมืดครึ้มไปทั่วบริเวณสายลมเริ่มพัดแรงขึ้นแรงขึ้นบรรยากาศเย็นชํำจับใจคล้ายฝนจะตกชั่วระยะพิธีเททองเสร็จทุกสิ่งทุกอย่างก็กลับคืนสู่สภาพเดิม สาธุชนที่เข้ารว่วมพิธีบุญนับร้อยก็เกิดความปิติแล้วก็รับรู้ถึงพลังอำนาจศักดิ์สิทธิ์นั้นได้หัวรา,ารย์ผู้รู้ทางศาสตร์หลายท่านต่างก็ทักทายกันว่าพระราหูองค์เนี้มีความศักดิ์สิทธิ์มากถือเป็นนิมิตที่ดีต่อผู้มีทุกข์ยากในภายหน้าพระพราหูปางเรียกทรัพย์เป็นองค์ปฐมที่พระครูวิมลธรรมาิรักษ์ได้จัดสร้างขึ้นต่อมาเกิดความศักดิ์สิทธิ์ แก่ผู้ที่มาสักการะบูชาทั้งทางโชคลาภและความสําเร็จประกอบกับปฏิปทาของท่านจเจ้าอาวาสที่มีเมตตาสูงจึงทําให้ประชาชนที่ทราบข่าวต่างก็เดินทางมาจากทั่วสารทิศเมื่อประชาชนเข้ามาทาบุญสร้างกุศลกันอย่างต่อเนื่องวัดท่อใหญ่ก็ได้รับการพัฒนาไปพร้อมๆกันกระแสะความศรัทธาของสาธุชนที่มีต่อพระราหูมากมายยิ่งขึ้น หลวงพ่อพระครูวิมลธรรมมาพิรักจเจ้าว่าจึงดำริให้ดำเนินการหล่อพระราหูปางต่างๆขึ้นมาอีกหลายปางเช่นพระราหูปางสุริยะพระราหูปางจันทร,ราา์พระพาราหูดวงชะตาพระราหูปางขอพรปางประทานพรเป็นต้นเรื่องการสร้างพระราหูปางต่างๆขึ้นมานี้หลวงพ่อจ้าวว่าท่านได้ให้อธิบายว่า ถาวรวัตถุที่สร้างขึ้นมาเนี่ยนับว่าเป็นสิ่งที่มีการกล่าวอ้างในตำราหัวราศาสตร์มีตำนานเป็นเทพที่มีอิทธิฤทธิสามารถกำหนดเคราะห์กรรมหรือดวงชะตาของมวลมนุษย์ได้จึงเป็นที่เคารพบ,บูชาของคนมาช้านานพระราหูจึงเป็นเทพที่มีทั้งคุณและโทษหากบูชาท่านให้ดีให้ถูกต้องก็จะเกิดความจเจริญรุ่งเรือง เรื่องราวเหล่านี้อาจจะมาเห็นว่าเปรียบเสมือนอุบายธรรมทางพระพุทธศาสนาเมื่อมีความทุกข์ก็ย่อมต้องการจะหาเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจช่วยให้พ้นทุกข์เป็นเรื่องธรรมดาของผู้คนที่มีทั้งฝ่ายดีและฝ่ายไม่ดีต้องการที่จะรับเอาเรื่องดีๆไว้ส่วนเรื่องไม่ดีก็ต้องการจะตัดให้พ้นออกไปการไหว้พระราหูนี้ก็ดีคนไหนอยากขอพรให้เกิดแต่สิ่งดีๆเป็นมงคลก็ขอได้ ส่วนไม่ต้องการความทุกข์ยากเรื่องติดขัดในชีวิตก็อธิษฐานให้ออกห่างไปโดยใช้ไฟเผาเทียนเมื่อเทียนมันละลายไปก็เปรียบเสมือนเคราะห์ร้ายได้ละลายไปด้วยก็เป็นทางดับทุกข์ได้ดีที่สุดแต่ดีกว่าจะไปปรับทุกข์กับคนอื่นๆซึ่งเขาก็มีทุกข์อยู่แล้วถ้าหากว่าเขาเบื่อเขาก็จะต่อว่าเอาได้ดังนั้นให้มาระบายความทุกข์กับพระราหูจะดีกว่าท่านเป็นเทพที่ไม่มีวันตายท่านรับฟังได้อยู่แล้ว ต่อมาก็มีความมหัศจรรย์อย่างหนึ่งเกิดขึ้นกับท่านเจ้าอาวาสเรื่องราวก็มีอยู่ว่าคืนหนึ่งขณะที่อาตมาจำวัดก็ได้เห็นบุรุษที่งดงามลักษณะการแต่งกายก็พอจะทำไม่รู้ได้ในทันทีว่าเป็นเทพเทวดาในนิมิตเทวดาองค์หนึ่งเอ่ยว่าพระคุณเจ้าท่านสร้างพระมารมากมายแล้วก็จงสร้างพระราหูองค์ใหญ่องค์นี้ด้วยเถอะ สิ่งบูชานี้จะเป็นประโยชน์ต่อพุทธศาสนาและยังความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ภารกิจของท่านสืบไปเทวดาท่านนั้นบอกลักษณะของพระราหูให้ด้วยเป็นพระราหูขนาดมหฮืมามีทั้งหมดสิบสี่กรแต่ละกรก็ถือสิ่งต่างๆเทวดาบอกว่าพระราหูเช่นนี้เขาเรียกพรมยักษ์คือยักษ์ผู้ทรงด้วยอำนาจบรารมีอัตมาจำความฝันนั้นได้อย่างแม่นยำทีเดียว หลวงพ่อพระครูบอกต่อไปว่าได้นำความฝันไปปรึกษากับคณาจารย์ก็เห็นดีด้วยพร้อมกับเป็นปีที่ตรงกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระชนมายุครบ80สพรรษาด้วยจึงถือว่าเป็นนิมิตหมายที่เป็นมงคลควรที่จะสร้างพระราหูใหญ่เพื่อเทิดเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เลิกกำหนดวันเททองเมื่อวันที่19สิงหาคม2550 เสร็จสมบูรณ์วันที่สามกุมภาพันธ์สองพหบเอ็ดมีขนาดหน้าตักกว้างเกบอดนิ้วความสูงสามเมตรสิเจ็ดเซนติเมตรน้ำหนักสี่ตันโดยเรียกว่าพระราหูปางครอบจักรวาลโดยใช้งบประมาณในการหล่อองค์พระราหูทั้งหมด2อล้านห้าแสนบาทและด้วยความที่เป็นพระราหูที่หล่อได้ทองเหลืองและด้วยรูปลักษณะปางที่แปลกตา จึงถือได้ว่าเป็นพระราหูขนาดใหญ่ที่มีหนึ่งเดียวในโลกขนาดหน้าตักกว้าง91นิ้วของพระราหูปางครอบจักรวาลองค์นี้หมายถึงรัชการที่ 9. ในขณะเดียวกันพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ที่มีพระปรีชาญยยาณที่สุดและครองราชนานที่สุดเป็นหนึ่งเดียวในโลกนั่นเองซึ่งพระราหูปางนี้ได้รวมนำเอาพระราหูปางต่างๆที่มีความศักดิ์สิทธิ์ถึงเจพระองค์ มีพระกรทั้งหมด14พระกรแต่ละพระกรถือสิ่งมงคลต่างๆและแฝงไปด้วยคติธรรมมากมายอาทิพระกรข้างหนึ่งประคองลูกโลกไว้แสดงให้เห็นถึงการล่วงรู้ความเป็นไปของโลกรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงของฤดูการต่างๆล่วงรู้ในดวงชะตาชีวิตของมวลมนุษย์ดังนั้นผู้ที่สักการะบูชาก็มักจะเกิดความเจริญรุ่งเรืองและมักจะผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆนานา,นา,นาในชีวิตไปได้ด้วยดี หลักการบูชาพระราหูตามวิธีของวัดท่อใหญ่นั้นแตกต่างจากการบูชาพระราหูทั่วไปโดยวิธีดั้งเดิมนั้นให้ไหว้ด้วยของดำแปดชนิดเทียนแปดเล่มทูบแปดดอกแต่ที่วัดท่อใหญ่นี้ใช้เทียนเพียงสองเล่มเท่านั้นเทียนหนึ่งขาวเทียนหนึ่งดำหรือจะใช้เทียนสีประจําวันเกิดของแต่ละท่านแทนเทียนขาวก็ได้เช่นกันแล้วก็ไม่ต้องใช้ของดำเป็นเครื่องเส้นไหว้ด้วยเพื่อเป็นการประหยัดตามกระแสสังคม โดยท่านจ้าอาว่าให้ข้อคิดว่าจะปฏิบัติอย่างไรเครื่องบูชาพระราหูทุกอย่างนั้นเปรียบเสมือนอุบายธรรมเทียนดำบูชาเพื่อละลายความทุกโศกโรคภัยหรือว่าเรื่องติดขัดให้หมดสิ้นไปคติธรรมก็คือให้พระราหูเนี่ยเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจเมื่อได้บอกกล่าวกับท่านแล้วก็จะผ่อนคลายสบายใจเมื่อเกิดความสุขแล้วจิตก็สงบจนมีแนวทางที่จะนำพาชีวิตไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองได้นั่นเอง พระราหูท่านได้ดื่มน้ำอมฤตจึงมีความเป็นอมตะไม่มีวันดับสูญแต่ด้วยความที่พระราหูเป็นาธาตุลมที่มีอิทธิฤทธิแรงกล้าร้อนระอุซึ่งผู้มียานสมาธิจิตสูงทั้งประสงค์และคารวะที่มาไหว้บูชาสามารถสัมผัสได้ดังนั้นจึงต้องการให้ท่านไปประดิษฐานอยู่กลางสระน้ำเพื่อจะได้เป็นการลดความร้อนแรงของท่านลงและเพิ่มความศักดิ์สิทธิ์ในทางอื่นๆแก่ผู้ที่เข้ามากราบไหว ดังนั้นจึงมีโครงการสร้างสลาเจ,จตรมุกกลางน้ำปฏิสถานพระราหูปางต่างๆวัดท่อใหญ่อยู่ที่หมู่ที่9ตําบลหนองอีรุนอําเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีครับท่านที่เดินทางจากกรุงเทพก็ให้ตรงมาที่อําเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีเมื่อพบป้ายบอกทางไปบ้านบึงแกลงให้ตรงไปทางอําเภอแกลงเมื่อพบหลักกิโลเมตรที่25 ว่เลี้ยวรถกลับมาประมาณ200เมตรก็จะพบถนนทางเข้าวัดท่อใหญ่มีป้ายบอกตลอดทางครับ